กิจกรรมครบรอบ2ปียิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมันก็เพิ่งมีครั้งแรกนี่หว่า2ปีแต่ก็เอาเถอะนะครับวันนี้ผมเอ็มนะได้ถูกรับเชิญนะครับด้วยตัวผมเองนั่นแหละออกมาพูดในเรื่องของกิจ2ปีและนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ในการเริ่มกิจกรรมใครที่กำลังเล่นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเล่นอยู่แล้วคนเล่นใหม่กิจกรรมได้ไหมหรืออะไรไม่ได้เราไปเริ่มร้อยเรียงกันเป็นภาพเลยนะครับมาอันดับแรกเพื่อนๆเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็คือเข้าเว็บ roc.tenjoy.in.th พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าใครไม่เปลี่ยนอาจจะต้องรีเฟรชหรือว่าเคลียร์ค่าล้างประวัตินะครับ history ก่อนพอเข้ามาหน้านี้ถามว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็คือเขาเรียกว่าลงทะเบียนกิจกรรมซึ่งปีที่แล้วก็มีถูกไหมเราคุยกันมาแล้วนะครับแต่เขาใช้วิธีการใหม่ด้วยกันเป็นหน้าตานี่เลยหรือเขาเรียกว่า Arcade World โอเคมาเรามาเริ่มกันในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับการลงทะเบียนง่ายมากเลยแค่เพื่อนๆเนี่ยเข้าหน้าเว็บไซต์มาแล้วคลิกนะครับมี High Score มี Polling Man แล้วก็มี Shop Promotion นะครับซึ่ง Shop Promotion เนี่ยเราลองคลิกไปดูนะครับเขาจะบอกว่ารายละเอียดโปรโมชั่นเร็วๆนี้โอเคงั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็กลับมาที่อันบนก่อนคลิกกันไปเลยครับ High Scoreพอคลิกเข้ามาเนี่ยเพื่อนจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับใครจะอ่านอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมแนะนำว่ามาถึงปุ๊บเลือกตรงนี้ครับเลือก ID ถ้าใครยังไม่ล็อกอินก็จะเข้าหน้าล็อกอินให้เนาะแต่พอล็อกอินมาแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะคลิกนะครับเราจะเลือกสมมติเราล็อกอินเป็นเจนจอยที่1ก็พูดง่ายๆว่าเราล็อกอินเป็น ID เจนจอยใช่ไหมครับเป็นเมล1เมลเนี่ยก็จะสามารถมีได้3 ID ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมล็อกอินมาครั้งนึงเนี่ยตรงเนี้ยเท่าว่าผมสามารถกดเล่นได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับวิธีการเล่นก็คือพอเราเลือก ID ปุ๊บให้เรามากดตรงนี้นะครับคำว่าทุบกดตุ๊บมันก็จะวิ่งก็คือพูดง่ายว่าสุ่มนะครับสุ่มอะไรสุ่มเกรดพลังรวมของเพื่อนๆทุกคนทั้งเซิร์ฟเวอร์ครับที่มาร่วมกิจกรรมนั่นหมายความว่าถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันรวมหัวจมท้ายน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำลดต่อผุดเห็นช้างขี้ตามช้างนะครับไม่เกี่ยวกันเลยจะพูดทำไมวะโอเคก็พอเราร่วมด้วยช่วยกันแล้วเนี่ยถ้าคะแนนจนถึง 50,000 ก็ได้ EP 50% 100,000 ก็จะได้ EP 50ดอป10และสูงสุดครับก็คือ 200,000 ได้ EP 75% และก็ดอปบวกอีก 15% และยิ่งกว่านั้นก็คือเราได้เหรียญ Arcade Coin ไป100เหรียญซึ่งดีเลยดีมากๆครับผมบางคนก็บอกว่าภารกิจแล้วเหรียญนี่มันคืออะไรยังไงหาได้จากไหนนะครับก็คืออันดับแรกก็คือกิจกรรมนี้เลยมาร่วมด้วยช่วยกันนะเราจะได้เหรียญคนละ100นะครับถ้าสกอร์รวมของเพื่อนเนี่ยถึง 200,000 นะส่วนที่1ก็คือกิจกรรมนะบนหน้าเว็บไซต์และส่วนที่2ก็คือกิจกรรมในเกมก็จะมีแจกอีกแต่เอาง่ายๆถ้าเกิดเรามาร่วมด้วยช่วยกันรวมหัวจมท้ายนะครับน้ำขึ้นให้รีบตักอะไรเงี้ยอย่างเล่นอีกนะเราก็สามารถที่จะได้เหรียญ100สบายๆนะไม่ต้องไปนั่งหาเองมันน่าจะผมว่าน่าจะยากก็อย่าลืมล็อกอินให้ครบ3 ID นะครับใน1เจนจอย1เมลนั่นแหละเราลงไปนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่2นะย้อนกลับไปก่อนส่วนกิจกรรมที่2เนี่ยเรามาคลิกตรงนี้ก็ได้หรือเข้าตรงเมื่อกี้ก็ได้เนาะคลิกไปนะครับเห็นป่ะมันก็เข้าหน้าเดียวกันนั่นแหละนะครับจะคลิกทำไมวะทีนี้พอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกเหมือนเดิมเลยนะครับเลือก ROID เหมือนเดิมเลยครับ1 GenJoy หรือ1 Mail ของเราเนี่ยก็สามารถที่จะมี3 ID เนาะเราก็เอา3 ID นะครับมาล็อกอินในทุกๆวันนะพูดง่ายๆเลยก็คือมันเหมือนเป็นเกมนั่นแหละนะครับเป็นกิมมิคแต่จริงๆก็คือล็อกอินทุกวันก็จะเก็บเจ้าตัวนี้ไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 5วันถ้าล็อกอินวันแรกเนี่ยก็จะได้10พอครบ5วันเราก็จะได้ทั้งหมดกิจกรรมเนี่ยเป็น50เหรียญเนาะดีนะเห็นไหมเขาบอกว่า ROID สามารถเล่นได้วันละ1ครั้งนะครับก็คือล็อกอินที่ผมบอกไปแหละล็อกอิน3ไม่ดีเลยเนาะและกิจกรรมนี้เนี่ยจะทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ว่างบ้างไม่ว่างบ้างก็ทำขอให้ทำเนาะให้รวมให้ได้5วันก่อนที่กิจกรรมจะหมดวันที่25ตุลานี้นะครับก็พอมีเวลาใช้ได้ใช้ได้นะและพอวันที่26นะครับเปิดกิจกรรมมาในเรื่องของครบรอบ2ปีเนี่ยเขาก็จะทำการแจกของรางวัลส่งให้ไปทาง RO เด็กนะครับก็ไปรับกันได้แล้วก็พอเราครบ5วันเนี่ยก็คือง่ายๆจะมีโค้ดด้วยนะครับจะมีโค้ดให้เราแต่รู้สึกว่าจะ1โค้ดต่อ1 GenJoy นะง่ายๆ1เมลได้แค่1โค้ดเพื่อเอาไปใช้กิจกรรมเพื่อไปชวนเพื่อนนะมาร่วมเล่นมั้งเนาะประมาณนี้นะ
เห็นไหมก็ส่งโค้ดให้เพื่อนๆกรอกเนาะและจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้นะเห็นไหมที่ผมบอกนะครับก็1เมลหรือว่า1 GN Joy นั่นแหละนะสามารถรับได้เพียง1ครั้งเท่านั้นอันนี้เป็นรางวัลพิเศษนะต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าพี่โดมพี่เจมมาฟังนี่ก็ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ดีเลยดีมากๆอาจจะมีคนถามว่าแล้วมันได้ของอะไรนะครับก็หลังจากที่ผมฟังในช่วงของสตรีมของ RC เนี่ยก็น่าจะเป็นหมวกนะเท่าที่จับใจความได้ของชิ้นนี้ครับเราจะได้มาเป็นหมวกในส่วนของคอสตูมและคอสตูมเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์ดีๆด้วยนะครับในนั้นซึ่งเขาอาจจะยังไม่บอกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับร้อยเรียงเป็นไทม์ไลน์ตามระดับเวลาในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละวันซึ่งมีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะตีไปเลยประมาณ2เดือนถึง3เดือนได้เลยนะครับเรามาดูกันในเรื่องกิจ2ปีเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับซึ่งเขาก็บอกมาแล้วว่า 80-90% เนี่ยอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยแล้วแต่ข้อมูลรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยอาจจะมีเสริมเพิ่มเติมในอีกประมาณสัก 20% เนาะอ่ะเรามาดูคร่าวๆนะครับโดยที่ไม่ต้องกินข้าวนะครับอันดับแรกเนี่ยแน่นอนครับกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์ที่ผมบอกไปแล้วเห็นมั้ยและในระหว่างกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีพวกกิจกรรมหาเหรียญเพิ่มเติมนะครับหรือไม่ก็กิจกรรมเพิ่มเติมของ GM ในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะรวบรวมเข้าไปในแต่ละอาทิตย์อันนี้ก็ต้องติดตามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะรับเหรียญเพิ่มเติมได้และยังมีเรื่องของกล่องช่วยเลเวลนะครับสามารถที่จะเอากล่องเนี่ยไปเก็บเลเวลได้นะครับเหมือนกล่องยังชีพอะเพิ่มมีเลสมีวิงมีคูณนู่นนี่นั่นไปก็ว่านไปแล้วก็ยังจะมีเรื่องของรีสกิลรีสเตตัสต้องมาซึ่งเราคุยกันมาแล้วนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือมา 100% เลยที่เราคุยกันมานะไม่มีอะไรที่ไม่ตรงเลยเพราะว่าผมไม่ได้พูดตามหลักวิทยาศาสตร์นะผมพูดตามหลักไสยศาสตร์นะครับมันก็เลยตรงเนาะตามหลักไสยศาสตร์ตามหลักการธุรกิจแล้วก็การหลักการกิจกรรมการตลาดพวกเนี้ยนะครับมันสำคัญนะจึงทำให้เราเนี่ยที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็ตรง 100% แหละแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะต่อไปนะครับมีกล่องช่วยเลเวลแล้วนะครับมีรีสกิลรีสตาร์ทแล้วก็ยังมีอาวุธแจกให้อีกนะครับแน่นอนก็คราวที่แล้วเคยแจกบวก7ครั้งนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกันนั่นแหละนะครับต่อไปนะยังมีเพิ่มช่องอีก3ช่องนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะไปช่อง7ก็จะช่อง7สีทีวีเพื่อคุณก็ยังมีเรื่องของคูณ EXP แต่ละสัปดาห์อาจจะมีช่วงแบบว่าอาทิตย์นี้คูณนะครับร่วมกิจกรรมนิดหน่อยในหน้าแฟนเพจแล้วก็คูณ 50% อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดย้อนไปกลับเมื่อกี้ที่ผมเล่นบอกให้เล่นหน้าเว็บนะครับอันนั้นน่ะจะคูณ1อาทิตย์เต็มนะสมมุติเราได้คะแนน 200,000 ใช่ไหมครับก็จะคูณเต็มๆเลยนะ1อาทิตย์เต็มๆนะครับต่อไปก็ยังมีเรื่องของสูตรโกโนวิทนะครับตัวใหม่ถ้าใครปั้นโนวิดมาใหม่ครั้งแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นการเหมือนกับจัมเวลอะนึกภาพไหมเป็นการจัมเลเวลนะครับเนี่ยสูตรกงโนวิดเนี่ยก็คล้ายๆกับการจัมเวลเนาะอาจจะเข้าไปนะครับร่วมกิจกรรมได้แล้วก็เลเวลก็จะอัพแต่ได้เพียงแค่1ตัวละครนะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อจำกัดนะเพราะว่าเลเวลแบบทะลุทะลักอะมันง่ายๆถ้าทำทุกตัวมันก็เกินไปใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าดีเลยดีมากๆซึ่งห้ามพลาดนะผมว่าอันนี้น่าจะสำคัญใครอยากเล่นตัวละครอะไรเนี่ยกระโดดได้เร็วมากต่อไปปีกทองครับก็จะมีปีกทองแจกสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะครับปั้นตัวละครใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีโอกาสได้ปีกทองเนาะแต่ซึ่งที่เขาเคยทำก็คือต่อเลเวล99ได้ปีกทองนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าปีกทองดียังไงซึ่งจริงๆผมเคยบอกว่าปีกทองเนี่ยควรจะบวก5ให้ไปเลยแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้บวกนะครับแต่ว่าคิดว่ามันจะมีไปคอมโบกับเจ้าตัวแหวนนี่อาจจะมีแหวนขึ้นมานะครับอาจจะมีแหวนอะไรขึ้นมาใหม่ครบรอบ2ปีสำหรับปีกทองนะครับบอกก่อนต้องทำตัวใหม่แต่ใครที่เคยทำปีกทองในกิจ1ปีหรือว่ากิจเก็บเวลล่าสุดมาแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้ตัวนั้นอะไปคอมโบกับเจ้าตัวประดับประตัวแหวนใหม่ได้แต่ถ้าเกิดใครตีแตกแล้วอยากทำใหม่ก็ต้องสร้างตัวละครใหม่นะครับตัวเดิมไม่สามารถรับได้ต่อไปครับเรื่องของห้องการเวลา Time Chamber ห้องนี้นะครับก็จะเป็นอีกอันนึงนะที่เราสามารถเข้าไปยังห้องนี้ได้แล้วก็เหมือนทะลุทะลักทะลวงในเรื่องของเลเวลได้รวดเร็วรู้สึกว่าจะแยกคนละส่วนกับสูตรโกโนวิดนะ
ราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าช่วยเราได้เยอะและต่อไปครับก็จะมีเรื่องของ Aogear 2023ตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นกิจใหม่ที่ทุกคนน่าจะรอคอยเลยนะครับก็คือกิจ Shadow สีทองคือเราเคยคุยกันมาแล้วนะว่าต้องมีถ้าเป็นผมอะผมแจกเจ้าตัว Shadow ใหม่แน่นอนนะครับ Shadow เดิมผมก็แจกด้วยซ้ำแต่ว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยเขาแจก Shadow สีทองแน่นอนอันนี้น่าจะฟันธงแล้วนะว่าเป็น Shadow ใหม่แต่ Shadow ใหม่เนี่ยก็ยังมีสเตตัสใหม่บวกกับสเตตัสเดิมด้วยนะครับเช่นอาจจะเรื่องของดูดเลือดดูดอภินี่ยังมีและอาจจะดีกว่านะครับย้ำนะครับว่าอาจจะดีกว่าและมีเอฟเฟกต์อื่นเพิ่มเติมนะซึ่งอาจจะเป็นเอฟเฟกต์ลดฟิก 0.1 ก็ได้อันนี้ไม่รู้นะครับต่อไปก็จะมีกิจกรรมPolling Fileอันนี้ก็อาจจะมีตัว NPC หรือตู้หรืออะไรไม่รู้อ่ะอาจจะทำให้เพื่อนเนี่ยกลับมาเติมบัฟอะไรบางอย่างได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะต่อไป UFO นะ Casher เป็นตู้จับรางวัล Q Pet สุดน่ารักนะครับก็ตามชื่อแหละก็เกี่ยวกับเจ้าตัวสายเลี้ยงนะประมาณนั้นและก็มาสู่อีกอันนึงนะก็คือเจ้าตัว RO Craft นะซึ่งตรงเนี้ยก็คล้ายๆเหมือนกับว่าเอาเหรียญที่เราทำกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบนหน้าเว็บในเกมนะหรือว่าร่วมด้วยช่วยกันร่วมหัวจมท้ายน้ำพริกละลายแม่น้ำอะไรประมาณนี้ถ้าเราทำแล้วก็เก็บสะสมเหรียญอาจจะเอามาร่วมกิจกรรม RO Craft ก็เป็นได้และก็เป็นและน่าจะเป็นครับเกี่ยวกับพวกชุดด้วยนะครับซึ่งน่าจะดีเลยดีมากๆและแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฉลองครบรอบ2ปีนะ Anniversary เนี่ย2ปีเนี่ยร่วมทำหมวกครบรอบ2ปีได้ซึ่งหมวก2ปีเราเคยพูดไปแล้วเนาะมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินเร็วถ้าตีบวกครบเลยนะตีบวกอย่างน้อย6นะเดินเร็ว ATK บวก MATK บวกนะแล้วก็กรีดได้นะครับเทเลพอร์ตได้ยังมีถ้าตีบวก7ก็ไปคอมโบกับคอสตูมด้วยต่อไปนะครับอาชีพนินจามือปืนมาแน่นอนซึ่งเขาก็คือเคยพูดมานานแล้วนะมาแน่นอนและดีไม่ดีอาจจะแจกบวก7ปีกทองหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ากิจกรรมรอบที่แล้วอาชีพใหม่มาเนี่ยเขาก็แจกปีกทองบวก7เนาะและที่ขาดไม่ได้เลยครับก็กิจตีบวกอะยังไงก็ต้องมาเพราะว่าเจ้าตัวหมวกครบรอบ2ปีเพื่อนๆน่าจะต้องการหลายหมวกเพื่อเอามาตีบวกใช่ไหมครับแน่นอนครับแห่กระจายตายยกตีต่อมานะครับน่าจะมีแหวนอันใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปคอมโบกับปีกทองทำให้ได้เอฟเฟกต์ที่มันน่าสนใจและดีขึ้นต่อไปก็จะเป็น RO Botron นะถ้าอ่านไม่ผิดนะก็จะเป็นน่าจะเป็นดันเจี้ยนใหม่ถ้าเราลงไปแล้วเนี่ยก็จะมีภารกิจทำในทุกๆวันนะครับเพื่อได้ของรางวัลและอาจจะมีรางวัลพิเศษด้วยนะที่จะได้ของแบบว่าแจ่มๆเลยและก็สามารถลงได้แบบว่าจะเป็นเดี่ยวก็ได้เป็นปาร์ตี้ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตอนกิจกรรมอันนี้มาเนาะก็ต้องบอกว่าที่เราเคยพูดคุยกันไปเนี่ยนะครับก็เขาก็เอามาหมดแหละไม่ใช่ผมเดาถูกนะแต่ต้องบอกก่อนว่าเราพูดจากในเรื่องกิจเมื่อ1ปีที่แล้วแล้วเราก็เอามาพูดกันว่าอย่างน้อยมันต้องมีกิจเหมือนกิจปีที่แล้วแล้วก็ต้องเพิ่มเติมอะไรบางอย่างและการเพิ่มเติมอะไรบางอย่างที่น่าสนใจคืออย่างงี้ๆๆอ่ะที่ผ่านมาต้นปีจนครบตอนเนี้ยถึงวันเนี้ยกิจกรรมอะไรที่เขาทดสอบมาบ้างเปลี่ยนมีอาชีพใหม่ยังมีบวก7ปิดทองนะตีบวกจะเป็นอย่างนี้มีแลกของเป็นอย่างนี้ใช้โอลิอิรูทำอย่างนี้เห็นไหมครับมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องเดาครับเพราะว่าเขาเคยทำมาแล้วเขาก็แค่เอามาปัดฝุ่นให้มันน่าสนใจแล้วก็เอามารวบรวมให้เพื่อนได้สนุกกันยาวๆไปเลยนะครับ 2-3 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอตบมือให้กับทุกๆคนนะครับที่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรวะส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับแต่จะดีกว่านี้นะครับถ้าที่เราเคยพูดไปแล้วมีด้วยนะไม่ว่าจะเป็นดันใหม่ในทุกๆอาทิตย์อะไรก็ว่าไปอันเนี้ยแจ่มเลยเมื่อจบกิจครบรอบ2ปีเนาะในช่วงเวลา 2-3 เดือนเนี่ยพอจบปุ๊บเนี่ยจะมีกิจกรรมใหญ่อีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งน่าจะมาช่วงปลายปีก็เป็นได้นะอันนี้ไม่แน่ใจนะปลายปีเดี๋ยวต้นปีอะไรประมาณนี้เนาะพอมันก็เข้าสู่ปีถัดไปถ้าเกิดเขาจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยก็น่าสนใจไม่ยากเลยนะครับหมดไปแล้วนะครับกับเรื่องของกิจกรรมครบรอบ2ปีแนวทางไทม์ไลน์นะครับเป็นระยะเวลาต่างๆนานาเนี่ยพูดไปทั้งหมดทั้งมวลประมาณ 80% อีก 20% เนี่ยเป็นกิจกรรมย่อยๆที่จะเอาไปพูดและใช้ในวันเปิดจริงๆขอบคุณทุกคนที่ร่วมพูดคุยร่วมรับชมเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปแล้วก็
สตรีมแทบทุกวันเลยประมาณสัก2ทุ่มนะอย่าลืมมาพูดคุยแสดงความคิดเห็นนะครับเปลี่ยนกันเองในช่องสตอปเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมคุณครับขอทุกคนโชคดีครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเกียรติดีมากเลยแต่อยากได้ดันอีกสัก5ดันไป